โอ้พี่น้องเห็ดคนอู้อ้าโถดอกอวบๆดอกใหญ่ๆพี่น้องดิว้าวโอ้เป็นตาแซ่บแท้โอ้ยนี่พี่น้องอุ้ยดิยังวันนี้ดอกน้อยอุ้ยดิโอ้มาเจอแมวแล้วดิเฮ้ยหัวนอมันใหญ่พิสดารมากพี่น้องเขาต้องได้อันนี้สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมือนี้เนาะพี่น้องนู่นกะอยู่สวนคือเก่าเนาะบ่ได้ไปใส่แล้วพี่น้องเนาะช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูดำนาเนาะเฮากะได้ดำนาแล้วเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าแต่ละมือกะฝนฟ้าแดดโอ้ยครบสุดเนาะพี่น้องเพราะว่าอากาศก็ค่อนข้างปั่นป่วนเนาะปั่นป่วนช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงฤดูฝนคือพี่น้องเห็นนั่นแหละการไปมาหาสู่กันก็ค่อนข้างยุ่งยากการไปหัวไปสวนก็คือสภาพพี่น้องเห็นนั่นแหละเนาะแต่ว่าครอบครัวนู่นนั่นดำนาแล้วเป็นเทียบห้อยมือที่แบบว่าดำนานู่นก็บ่ได้ถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิ่งเนาะมีแต่ว่าลกก้าลกหยังเนาะพี่น้องก็ได้เห็นน้ำกันแต่ว่ามือดำนาก็คือนู่นบ่ได้ถ่ายเพราะว่าเฮาเป็นเจ้าของนาเนาะเฮาต้องได้มั่นเป็นพิเศษเนาะในมือนั่นแตงอยู่ครัวกินแดสู่พี่สู่น้องเนาะโอ้คนมาก่ะเฝ้าไปคนพุ่นเด้พี่น้องที่ข้าเจ้ามาซวยเนาะเพราะว่าอันพี่น้องก็หลังจากที่แบบว่าฮู้ว่าแม่เนาะเจ็บเป็นก็คือข้าเจ้าก็มาซวยแบบว่าอีดูนุ่นกับน้องชายก็มีแต่2คนแล้วก็อีพ่อก็มีแต่แบบว่าไปเฮ็ดคันนาน่ะก็แม่ก็ป่วยเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นอยู่ๆก็เป็นย่อนแบบเพิ่นซีดยาก็บ่จักเนาะอยู่ๆก็ขาเบื้องนึงคือแบบคันว่าก็คือแบบจะเป็นรอยหั่นน่ะพี่น้องแบบมันยางมันบ่ฮู้สึกหยังเลยเบื้องนึงหั่นน่ะแล้วก็อีแม่ก็ได้ไปคลินิกแล้วไปกวดอยู่แถวบ้านนี่แหละมันเป็นคลินิกน้อยแบบว่าเป็นแพทย์อยู่โรงหมออยู่แถวนี้แหละเพิ่นก็นั่นเนาะแต่ว่าบ่ดีขึ้นเนาะเฮาก็ได้รอท่าเป็นมื้อวันจันทร์อังคารเนาะอยู่ในเมืองเพิ่นอันมันจะเป็นโรงหมอเนาะโรงหมอของรัฐนี่เขาเจ้าจะเปิดอีแม่ก็อาการก็อู้ถามแต่ละมือได้ต้องได้ถามว่าดีขึ้นแล้วบ่หรือว่าเป็นจังได๋เนาะเพิ่นก็ว่าอู้ยังเจ็บอยู่เนาะแต่ว่ามืออื่นมือหือนึงก็น่าจะได้ไปโรงหมอแล้วมื้อนี้นู่นก็เลยได้มานอนอยู่เถียงหน้าน้อยค่อยฮักของเฮาเนาะพี่น้องก็มาพี่ก็บ่ได้ซอกแนวอยู่แนวกินมาย่างพี่น้องมาพี่ก็นู่นว่าตอนแรกนี่เนาะเบิ่งหยังก็บ่มีหยังกินเนาะก็เลยว่าสิพาพี่น้องเนาะไปเก็บผักเก็บมีอยู่แถวหัวแถวสวนนี่แหละพี่น้องมีหยังก็สิเก็บมาสู่พี่สู่น้องกินน้ำกันเนาะมาเบิ่งว่านุ่นสิเก็บอย่างแดมีแนวอยู่แนวกินอยู่บ่เนาะเพราะว่าก็บ่มาหนองนี่ได้ประมาณ3มื้อได้พี่น้อง 3-4 มื้อได้เพราะว่าเฮากั้นกับเมื่อเฮ็ดนานะพี่น้องกับเมื่อเฮ็ดนาคันบ่เฮ็ดก็บ่แล้วเนาะคนอื่นก็เฮ็ดเบิดหั่นน่ะสิจ้างคนอื่นก็บ่มีเงินเนาะเอาเหือเอาแฮงตัวเองสู้ซนเนาะแล้วเป็นเทียบห้อยเนาะแต่ว่ายังสิไปตอบแต่แฮงงานของพี่น้องที่เพิ่นจะดำต่อๆไปหั่นแหละพี่น้องไปมื้อนี้นุ่นก็สิพาพี่น้องไปเก็บผักสภาพก็คือนุ่งสิ้นยูวีก็คือนุ่งสิ้นมันมีหลายฝืนโพดก็เลยนุ่งซะโอ้ยเนาะมาพี่น้องตากุอุ้ยโอ้ยมาก็คือเปลี่ยนไปอยากตึบบ่มา 3-4 มื้อคิดฮอดได้พี่น้องว่าปกติเฮาก็อยู่แต่พี่เนาะเฮาอยู่แต่พี่แล้วว่าบัดนี้เฮามีเวียกอยู่นาเฮาก็ต้องได้ไปนาพุ่นกันว่าอยู่นาบ่มีหยังก็แต่ละมื้อเฮาก็จะผัดเปลี่ยนกันไปเบิ่งงัวเบิ่งควายรถเบิ่งนาเนาะแต่ละมื้อแต่ว่าก็จะเป็นหน้าที่ของอีพ่อหยังจะนี่เฮาสลายก็มาอยู่พี่แล้วก็เบิ่งงัวเบิ่งควายพี่เนาะโอ้อยากมืดนิดนึงได้พี่น้องเพราะว่าก็ฟ้ามันครึ้มๆน่ะมันฝนสิตกตลอดเวลาน่ะพี่น้องฝนตกฟ้าแดดฝนตกฟ้าแดดก็บ่จักเนาะอากาศปั่นป่วนนี่เนาะทางเข้าแบบพิสดารมากพี่น้องเฮาต้องได้อันเฮาต้องได้ใส่ถุงน้ําแบบนี้หมดเพราะว่า
สภาพเนาะก็คือควายนี่มันบ่ได้เว้นได้พี่น้องคณะเราเฮ็ดสวนอยู่นี่มันบุกตลอดเนาะเด้อาบน้ํามี4ตัวแล้วสวนนี่คือพังมันบุน่ะโอ้ควายเนาะยอมแท้ๆมาเข้าทั้งพี่ฮัดแล้วทั้งนี้ว่าบ่ให้อันเฮาก็บ่เข้าเนาะบ่ให้ควายเข้าสุดท้ายมันก็บุคือเก่าเนาะมันมักกินอันใบอันมันน่ะมันด่างบ่มาสอกเก็บผักเก็บมีอยู่พี่เนาะมีหยังก็เก็บไปพี่น้องเอ้ยโอ้เหยียบผักหอมหมดเด้ลมหมดควายเหยียบนี่พี่น้องมาปุ๊บสิมาเก็บยอดมะเขือก่อนเด็กผู้ใดที่เคยกินบ่เคยกินบ่มาเบิ่งใกล้ๆกันได้เด็กผู้ใดเคยกินใบมะเขือจังซี่มันแกงกินได้เด้อเด้มะเขือมันจะเป็นแนวนี้นี่พี่น้องนี่หน่วยบ้าใหญ่ๆเนาะแกงแซ่บๆเด้อันนี้นะแม่แกงสู้กินตลอดนี่มะเขือนี่ก็จะเอามะเขือโหหน่วยบ่ก็ใหญ่นะเด้เฮาเก็บแกงตลอดอันนี้เก็บแล้วมันป้งเก็บมันป้งคันเฮาบ่เก็บแล้วมันก็บ่ป้งหลายแล้วเด้อมักเพชรบ่มีเนาะดิกกเพิ่นน้อยๆก็ยังออกในมักเพชรนี่แกดิโอ้ยเนาะควายเหยียบอันนี้พังหมดแล้วพี่น้องเอ้ยไปมาเบิ่งโอ้ยนี่ป๊าตัวหมดบักหลายพี่น้องอันนี้คือยอดมักบวบเนาะโอ้ยระวังหมดกับเฮานี่ผู้ใดสิได้กินกันก่อนนี่มดคือลายเท่าวะมันหวานบ่นี่หมากมังกรนี่ออกอีกได้นี่เป็นดอกอีกนี่ช่วงก่อนก็คือมันออกหลายอยู่เนาะมีมดหลายแถวว่าเนาะหมากบวบนี่มันหวานบ่มีมดหลายเนาะก็หางบ่อึดดอกแนวอยู่แนวกินพี่น้องมีด้ามเล็กด้ามน้อยนี่ยอดบักอึอันนี้ก็ข้าวแกงป่นอันนี้แหละยอดบักบวบยอดมะเขือแล้วก็ยอดบักอึจังซี่ข้าวแกงป่นกันจังซี่เลยพี่น้องบ่ได้ยากเนาะเด้โอ้มันขึ้นทั้งพี่บักงามเด้ว่ามีบ่หลายเนาะเพราะว่าอันส่งก่อนหั่นมันฟ้าแดดแล้วก็เฮาปลูกแถวนี้มันตายเบิดมันก็หาออกมาช่วงนี้ฝนตกหั่นแหละโอ้ยทั้งพี่มันออกนอกเบิดดิ งามเนาะโอ้ยผักบัวบ่งามแล้วบ่ได้ก็ควายเหยียบหมดเด้ควายเหยียบซ้ายหมดแถวนี้ก็เหยียบหมดโหมันน่าจะเข้าตลอดแล้วหัวบ่ดีแล้วมันเข้ามามันต้องกินใบมันต้นใบมันต้นใบมันด่างนี่อีแม่ปลูกมันด่างอยู่นี่ดิบ่เหลือเนาะเบิ่งบนใดก็พังหมดละเหยียบหมดละโอ้บ่ได้บ่ได้เนาะนี่พังหมดสวนได้เฮ็ดใหม่หมดเลยเด้พี่น้องสภาพนี่แล้วพี่น้องเก็บผักแล้วแล้วก็ตอนนี้เฮาจะมาเก็บมะเพชรเนาะนี่หูมะเพชรหลายหูดีจะออกหลายจังซี่แหละอยู่เฮือนก็คือมากินตําแจ่วแฮงมันก็หลายเนาะเบิ่งสภาพบวนมะเพชรอยู่เนาะความตึบยังบ่ได้มาตัดหญ้าเถอะเนาะอ
หน่วยออกเพชรคืออวบอิ่มแห้งอวบอิ่มน้อยใหญ่ดิไม่ไรก็น้อยปากใหญ่เนาะเก็บเมื่อไว้กินอยู่เฮือนพร้อมบ่แม่นแต่ใส่แกงเลยเพราะว่าอันอยู่เฮือนเอาตําแก้วตําหยังนะเก็บอยู่พี่เมื่อให้เขาอยู่เฮือนเนาะโอ้สวนนี่ควายเหยียบหมดเนาะหนักพอสมควรได้แล้วเลยเนาะพี่น้องเดี๋ยวนี้ก็คือเก็บมะพร้าวได้หลายๆแล้วดีมันก็หลายเนาะพี่น้องเดี๋ยวนู่นก็สิพาพี่น้องลองอันกลับมาเบิ่งเนาะใหม่อยู่ลุมว่าสิมีบ่เนาะเพราะว่าก็สงกรานต์นี่ก็ยังไปเบิ่งกันยังได้กินดูจักกันเล่ม2เล่มเนาะอยู่อันแถวนั้นแล้วมันออกเนาะเป็นหัวใหญ่ๆแต่ว่าบ่ฮู้ว่าสิมีอยู่บ่เนาะไปเบิ่งกันนี่เนาะพี่น้องเอามาวางไว้อยู่นี่ก่อนเดี๋ยวเฮาสิพาพี่น้องไปลองเบิ่งซุ้มใหม่ของเฮาเนาะซุ้มน้องใหม่ของเฮาว่าสิมีอยู่บ่เนาะเพราะว่าก็อยู่ลุมนี่ก็ช่วงก่อนนี่ก็เห็นน้อยนึงเนาะแต่ช่วงนี้ก็บ่มาเบิ่งหลายมื้อแล้วพี่น้องออกบ่ออกบ่ฮู้ไปเสียมอยู่แถวลุมมาแหละอยู่แถวลกเป็ดนี่เนาะยากมาฮอดลกเป็ดก็คือนั่นแฮงนั่นเลยเกลือแล้วเป็นเหี้ยมห้อยพี่น้องโอ้ยความนั้นเนาะบ่ให้ว่าไปเฮาสิไปขุดมาใหม่เนาะต้องมีเสียมนี่เสียมกับอันเล็กส่วนเนาะปลาไว้อยู่นี่เพราะว่าตักขีดเป็ดไปใส่อันส่วนพังถึงไปเนาะโอ้พี่น้องเฮ็ดคนโถดอกอวบๆดอกใหญ่ๆพี่น้องเด้ว้าโอ้เป็นตาแซ่บแท้ป้าออกข้างลูกเป็ดเลยพี่น้องดิเด็ดเราเดือเด็ดเราเดือโอ้ดีใจอ่ะเก็บผักมาบนนึกว่าสิได้นี่โอ้ยพี่น้องเอาเสียมคอยกันไปสับนี่นี่โอ้โหดอกแบบอวบมากเอาสิบ่ได้ขุดนอละติแบบจังซี่น่ะฮู้โอ้พี่น้องดอกใดกับแบบเสียงเป็ดเนาะคอนเสิร์ตอยู่แคมป์นี่ฮู้ถูกเนาะเด้มึงแม่เสียงเป็ดนั่นขนาดเลยดอกใดก็บ่ได้ใหญ่เนาะเอ้ยน่ะโอ้เนาะเสียบแต่นัวเท่ๆเนาะดิว้าได้ทั้งอันแบบพอดีกินเลยพี่น้องบ่แก่แล้วก็บ่อ่อนหลายขนาดแก่ก็บ่เป็นกินได้เนาะมันจะมีแมงกินได้นะอันนี้แหละอันที่เราต้องการนะโอ้โหดีแบบอบอวบสุดเลยพี่น้องสุดเลยสุดเลยโอ้ดอกใดก็บ่เคยใหญ่เนาะดิลองมาเบิ่งใกล้ๆดิมันออกจังซี่เลยนะพ่อโอ้ยืนพอเกียงแล้วดิหลายขนาดเลยโอ้ยนั้นเสียงเป็ดพี่น้องเคี่ยวไปโอ้ยนี่พี่น้องโอ้ยดิยังตอนนี้ดอกน้อยโอ้ยดิโอ้บ่อึดเนาะอาหารธรรมชาตินี่ดูฝนเนาะฝนตกออกเฮ็ดขนว้าวงามแหละนี่ยาวแค่ยาวอ่ะดิกล้ามเนาะไม่ยาวเนาะออกกันตามนี่เลยพี่น้อง
ว่าสิได้กินเฮ็ดคนเนาะชื่อว่าก่ายฤดูกาลเนาะฮู้เนาะบ่เห็นออกเด้อดุนดิโอ้น้องเกือบว่าเต็มคุเนาะอ๋อโหลหมานแท้เด้มื้อนี้เนาะเดี๋ยวนู่นก็สิพาพี่น้องไปสอบบุญน้องใหม่เฮาต่อนะพี่น้องไปโอ้ยยี่เฮ็ดคอนพี่น้องโอ้ยเด็กนี่พี่น้องเฮ็ดคอนนู้นออกตามนี่เนาะออกน้อยเดียวแต่ก็เอาน้อยก็เอาเนาะพี่น้องนี่โอ้ยนี่อยากแกนนิดนึงแล้วเนาะโอ้ตกว่ะสวยหอยทากโอ้ยมันนาวอยู่รอบหมดนี่พี่น้องมีหอยทากหอยทากน้อยเนาะติดกับอันเฮ็ดอยู่เฮ็ดคอนโอ้ยได้เฮ็ดคอนได้เฮ็ดขนเด้บึดแน่นแนวกินเด้พี่น้องโอ้โหเนาะเดี๋ยวสิเอาไปล้างแต่ว่าเดี๋ยวรุ่นสิพาพี่น้องไปเบิ่งน้องใหม่ว่ามีบ่น้อเนาะไปมีก็สิเอาร่ําหัวร่ําหยังเพราะว่าเอาไปแกงหลายก็บ่แซ่บเฮาต้องแกงน้อยเดียวจําเจียวจําหยังก็ต้มจําเจียวก็แซ่บแกงก็แซ่บเนาะคันว่ามีคันว่าบ่มีก็บ่สร้างว่าเนาะไปนี่พี่น้องซุปน้องใหม่ของเฮาก็คือแบบเป็นซุปใหญ่ๆจังซี่เนาะน้องใหม่ไผเนาะไม่หยังจังนั้นโหเนาะมีบ่น้ออุ้ยนี่ออกอันน้อยๆหลายเด้เด้พี่น้องดูซุ้มใหม่เด้เด้อันนี้ก็แมนมันเป็นหัวน้อยๆเด้เนาะอันนี้เด้เด้โลเบิ่งมึงเด้เนาะเฮ้ยพี่น้องเด้เด้เด้นี่นี่สองหัวพอกินไปเด้อเนาะมาดึงก่อนดึงทางนี้ก่อนโอ้ยมีอันใหญ่ผู้ใหญ่อ่ะดิพี่น้องเอาเจอแม่มาแล้วดิเฮ้ยหัวนอมันใหญ่นี่โอ้ยว่าสิมาเอาน้องใหม่คือแบบมันเป็นหัวยังน้อยอยู่เนาะบ่ใหญ่หลายพี่น้องแต่ว่ามื้อนี้เฮาก็มีแนวกินแล้วเฮาได้เฮ็ดขนแดแล้วก็เฮาก็เก็บผักเก็บมีแดเนาะเฮาก็จะมาแกงรวมๆกันโอ้น่าจะแซ่บสุดมื้อนี้นะพี่น้องเอ้ยนี่ซุ้มน้องใหม่ก็หาบ่ยากเนาะอันนี้เป็นน้องใหม่ไผอยู่ใกล้ๆนี่น้องใหม่ไรเนาะเป็นน้องใหม่ที่แบบว่ามันเกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยเพราะว่าบนนี้มันจะเป็นห้วยน้ำนะมันก็จะมีหน่อไม้เกิดขึ้นเนาะพี่น้องโอ้ยอันนี้ก็คันว่าหน่อไม้นี่คันว่าบ่ได้เฮ็ดขนได้อันแนวกินนี่เฮาก็จะขุดอยู่น้อยก็จะขุดแต่ว่าอันนี้เฮามีแนวกินแล้วเฮาบ่ขุดแล้วเนาะไว้จงกินมื้ออื่นมื้อหื้อเนาะพี่น้องไปกลับไปถึงพุ่นแหละโอ้ยนี่เฮ็ดหยังเนาะโอ้ยพี่น้องเฮ็ดคอนแต่ว่ามันออกแบบบวนน่ะมันตึบอ่ะนะมันก็ออกตามน้อยเราทิ่มเนาะน้อยโพดฮ้ายยางขึ้นฟูอีกแล้วเมื่อยนะพี่น้องเฮ้ยหายใจจนฟืดยางขึ้นแบบขึ้นมาเนาะเด้แนวอยู่แล้วกินพี่น้องอันนี้กาเฮ็ดตำแจวเนาะแกงผักเอ๋แกงผักนี่ก็ใส่เฮ็ดคนนี่ก็แซ่บคือกันเด้เนาะโอ้ได้เป็นคู่พี่น้องเอ้ยมึงก็สิเอาไปล้างอยู่นี่แหละล้างน้ําน้อยล้างน้ําอยู่ถึงนี้แล้วก็สิมาล้างน้ํามันเที่ยวต่อนี่เนาะก็เป็นน้ําบ่อของบ่อนเฮาขุดนั่นแหละพี่น้องเพราะน้ํามันน้อยเฮาต้องได้ล้างอยู่บนอื่นก่อนแล้วจึงมาล้างทําความสะอาดอยู่หั่นเนาะพี่น้องมื้อนี้เนาะนู่นก็สิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้เนาะก็สิได้ไปแต่งอยู่ครัวกินพี่น้องเพราะว่ากะ
สิมืดแล้วบ่แม่นสิแรงน้องสิมืดแล้วเนาะสิได้ปิดคลิปเพียงเท่านี้ขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบและคอมเมนต์ให้กําลังใจน้องตลอดมาเนาะขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องไปกันเด้อบ๊ายบายไปแต่งกินก่อน